วัสดีครับผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับวันเดียวเที่ยวได้3งานมีสาระได้ความรู้แล้วก็ไอเดียดีๆแน่นอนใช่90ค่ะแนะนำว่ามาแล้วจะได้ความรู้กลับไปชงกาแฟหรือว่าทำกินที่บ้านก็ได้ค่ะง่ายๆสนุกๆค่ะเรียนเชิญมาที่งานนี้นะคะเต่าบินยังไม่ได้ขายเป็นชายนะเฉพาะในงานนี้นะครับจะเหลือ 14,900 ครับกี่สาขาแล้วครับมีทั้งหมด17สาขาครับตรงปกครับ 2.3 ล้านคืนทุนก็ประมาณ3ปีครึ่ง1ล้าน 290,000 นะครับว้าวมีร้านแล้วมีระบบจัดการเรียบร้อยนะครับสบายแล้วทีนี้แวะมาเล่นได้นะใครทำธุรกิจตามมาดูนะครับ wow. มางานนี้นะคุ้มฮะงานเฟรนช์ชัยนะครับงานอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับเป็นส่วนของรีเทลนะให้มาคือได้ไอเดียใหม่ๆเยอะเลยนะวันนี้จนถึงวันที่13มีนาคมครับตั้งแต่10โมงถึงทุ่มหนึ่งนะโอเคในโซนอาหารและเครื่องดื่มนะฮะบูธใหญ่มากนะใหญ่เหมือนเคยนะครับเบอร์วายคอฟฟี่สวัสดีครับคุณโดสวัสดีครับแฟนคลับของเรื่องเล็กอลาครับนี่แหละครับทุกคนงานคราฟครับกับที่ FBO ก็เป็นงานที่เปิดโอกาสทางธุรกิจเนาะให้คนที่อยากสนใจทำอะไรบางอย่างมาดูซัพพลายมาดูสินค้าต่างๆครับเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณเล็กเรามาออกงานที่นี่เพื่อให้คนที่รักกาแฟได้เป็นพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้ครับแล้วก็เรามีพื้นที่สำหรับแบบให้ทุกคนมานั่งชิมกาแฟสำคัญก็คือเป็นที่ปรึกษาอย่างที่บอกผมเคยบอกว่าไอ้ผมไม่ได้มองว่าการทำบริษัทกาแฟเนี่ยมันเป็นการขายเครื่องเนาะเดี๋ยวมันเป็นขายโน้ตฮาวแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครสนใจธุรกิจกาแฟครับอยากให้เข้ามาพูดคุยครับแล้วก็เข้ามาดูก่อนก็ได้เหมือนเดิมเลยจัดหนักแบบมาเต็มเลยคุณเล็กนี่เดี๋ยวรู้ครับตอนนี้เครื่องอะไรที่แบบมาแรงที่สุดตอนนี้มาแรงเหรอถ้าเป็นตัวแบบว่ามินิมอลเลยนะแล้วคนแบบจองเยอะมากในทุกงานนี่เลย IB7 ว้าวใช่จะมีทั้งหมด4สี IB7 ใช่ใช่ราคาแบบเบามาก 99,000 ราคาเครื่องเดียวครับ2หัวสองตัวชงว้าวครับตัวนี้ก็มีขาวดำแดงแล้วก็ทิฟฟานี่บลูก็ในงานก่อนก็ยอดจองประมาณเกือบ40ตัวตัวไหนตัวนี้ใช่รุ่นนี้แหละแต่หลายสีรวมกันใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้โหนี่คือ the best the best ตอนนี้ละ the best เลยแล้วก็มีอะไรเด็ดอีกฮะตัวนี้ expression bowl ตัวนี้เป็นเครื่องของ Iberito เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น dual boilerมี2บอยเลอร์สามารถคุมอุณหภูมิแยกได้ดูช็อตไทม์เมอร์ได้พีบรูวิ่งได้และเวลาสกัดออกมาต้องบอกว่านุ่มและด้วยดีไซน์ทุกอย่างเนาะเขาทำแบบเป็นพาเนลไฟออกหลังครับผมเท่นะเท่นะเท่คุณเล็กสามารถทำเป็นโลโก้คุณเล็กได้นะเล็กอลาวได้ดีไซน์ได้ได้ได้เลยเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มาแรงแล้วก็คนชอบมากมากตัวนี้นี่ฮะดีไซน์สวยเลยอื่นๆก็จะมีอะไรอ่ะมีสตาฟไม่ใช่มานั่งจิบกาแฟคุยกับสตาฟได้ได้มาเลยมาเลยครับก็มีเครื่องเล็กครับคุณเล็กนำเสนอก็คือเป็นรุ่นสเตล่าซึ่งจะเห็นว่ามันแบบคลาสสิกเนาะดีไซน์แบบโอเคเลยแต่ว่ามันมาพร้อมเทคโนโลยีนะครับผมเป็น E61 ในการพรมน้ำมันก็ทำออกมาได้ดีละแล้วก็พวกก้านสตรีมก้านน้ำร้อนเป็นดับเบิลวอลหมดเลยมันดูสวยมากเลยนะใช่เนี่ยๆดูแบบดูมีคลาสนะเหมาะกับสเปเชียลตี้แล้วก็ตั้งอุณหภูมิได้นะครับผมสามารถเซตได้80องศาถึงประมาณ98องศาตัวนี้ก็จะเป็นดัวไวเลอร์ 65,000 บาทได้อะไรบ้างครับ 65,000 บาทเป็นเครื่องเดียวแล้วก็มีของแถมแต่ถ้าเกิดใครต้องการไกลเดอร์ด้วยก็จะมีราคาคู่ไกลเดอร์80,000กว่าบาทนี่ครับนี่ครับเมนูอยู่ที่ร้านที่บูธนะตามนี้นะก็มาแรงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดัวบอยเลอร์ก็คือแบบเครื่องแบบใช้เป็นบอยเลอร์คู่ปั๊มโรตารี่ตัวนี้ก็คือมาใหม่ล่าสุดเลยร้อนๆเลยฮะครับผมใช่แจ๋วเลยจะเห็นแบบนี่ไออันนี้คุณเล็กทราบหรือยังว่ามันมีแค่50ตัวในโลกอุ้ยไม่ทราบเลยตัวไหนตัวล็อกเก็ตเนี่ยคุ้นๆมากใช่มันเป็นซีรีส์ของเขาเรียกว่ากริเกียซึ่งกริเกียเนี่ยในภาษาอิตาลีมันก็เหมือนสีเกลอะเกลคือสีเทาซึ่งเขาก็จะดีไซน์สีเทาออกมาเป็น4สีครับแบบนี้เลยอันนี้คือสีแรกอันนี้คือสีที่2เนาะแล้วก็นี่นะฮะสังเกตสีนี่สีเทาอีกสีนึงอันนี้ก็เป็นแบบเทาเข้มอีกไปแบบนึงใช่ครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่เป็นแบบว่าหน้าจอดิสเพย์สามารถที่จะคุมอุณหภูมิดูเวลาตั้งทุกอย่างได้หมดเลย wow. มันจะมีหน้าจอให้ซึ่งในแต่ละสีอ่ะมันมีแค่50เครื่องในโลก
มินเนี่ยใช่แต่ละสี50เครื่องในโลกอันนี้ผมทั้งหมดมันก็มีทั้งหมด200เครื่องเนาะสำหรับ4สีอันนี้อยู่ที่ผม2เครื่องใครอยากได้ลิมิเต็ดมากลิมิเต็ดลิมิเต็ดสุดยอดใช่ๆครับอยู่คือ2เครื่องนี้เลยใช่ไหมฮะใช่2เครื่องนี้เลยว้าว2เครื่องนี้เลยฮะมาดูได้ที่งานนะฮะใช่ครับก็อยากให้เข้ามาในงานครับคุณจะได้พบกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกาแฟเนาะวัตถุดิบนะฮะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มาปรึกษาในการทำร้านกาแฟได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่จะเป็นต้องแบบว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเซลล์จะแบบว่าเฮ้ยซื้อไม่ใช่ อาจจะมีประสบการณ์ที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่บัวบานเขาพี่อยากให้มาพูดคุยมากกว่าเพื่อหาจุดลงตัวของในแต่ละคนกับแต่ละธุรกิจแล้วก็ไม่พอที่นี่ยังมีหลายอย่างนะมีแฟรนไชส์มีเกี่ยวกับอุปกรณ์แมทเทียลต่างๆบูเค้กเครื่องทำไอศครีมหลายๆอย่างเลยซึ่งผมมองว่าที่นี่ก็เป็นงานที่น่าเดินนะถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจนั่นเองใช่ใช่ครับผมตัวครับไม่ได้ขายแฟรนไชส์ใช่ไหมยังไม่มีแฟรนไชส์ไม่มีใช่จริงๆเนี่ยคุณเล็กผมทำในเรื่องของการขายให้กับกลุ่มรีเทลซึ่งคนที่เปิดร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีทีมงานที่ดูแลกลุ่มแฟรนไชส์โดยตรงก็คือเป็นแบบที่ปรึกษาแฟรนไชส์เหมือนคุณเล็กมีแฟรนไชส์เล็กอาราคอฟฟี่ก็สามารถดูแลหลังบ้านให้คุณทำงานหน้าบ้านก็ยุ่งแล้วอะรับลูกค้ารับโน่นนี่นั่นเราจัดการเรื่องการเซตอัพการดูเรื่องเมนูการปรับเรื่องต้นทุนคอสให้ซึ่งจะมีทีมสำหรับดูแลเรื่องแฟรนไชส์และกลุ่มเชนโดยเฉพาะเลยเป็นแบบนี้นี่เองชอบงานเบื้องหลังมากกว่า อีกโซนหนึ่งก็ยังเป็นสโลบาร์นะครับใช่ครับมีกาแฟดิฟเป็นหลักเนาะตรงนี้ใช่ใช่ก็สามารถมาชิมกาแฟหรือมานั่งพูดคุยได้ที่มุมนี้ก็จะมีบาริสต้าหน้ามนนะฮะหลายๆท่านคอยดูแลแล้วก็ให้คำอธิบายซึ่งข้อดีอย่างนึงคือการชงกาแฟมันก็จะสนุกเพราะว่าจะมีคนคอยเล่าเรื่องให้คุณกาแฟตัวนี้เป็นยังไงชงยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเพื่อเป็นการสร้างเขาเรียกว่าเป็นการแบบ customer experience ประสบการณ์ในการดื่มมากกว่าทำเสร็จแล้วก็กินเลยซึ่งใครที่ชื่นชอบในแนวนี้ก็เชิญเลยครับที่มุมนี้ครับรับรองว่าหนุ่มๆเราสตอรี่นี่น่าสนใจแน่นอนแล้วก็กาแฟล่าสุดนะฮะสามตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แหละวิสกี้บาร์เรลเอจครับก็นี่เลยไม่พอนะซื้อที่นี่เรามีอัตราส่วนแนะนำและคอมเมนต์ให้เลโชให้มีเลโชนี่คือสูตรดริปเลยนะฮะทุกคนใช่ครับกี่กรัมเทน้ำกี่ช่วงเท่าไรนะฮะใช่ฮะนั่นแหละฮะก็สามารถเข้ามาไปพูดคุยมาได้มาแลกเปลี่ยน uh-huh. ละกันก็วันนี้มาเยอะนะคุณเล็กสนุกเนาะคนที่แบบว่าเขาซื้อเครื่องเขาก็มานั่งแบบตรงหน้าแล้วก็คุยได้เลยธุรกิจส่วนใครที่อยากมาดูมาเล็กกาแฟหรือมาดูเทคนิคการชงกาแฟหรืออะไรต่างๆที่มันแบบอาจจะไม่เคยเจอหรืออาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างอาจจะไม่รู้ ก็มามุมนี้ได้ซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่เราทำเคาน์เตอร์ให้มันหันข้างอ่ะเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ได้เห็นแบบนั่งดูเลยนะบาริสต้าทำอะไรชงยังไงนะฮะล้างหัวชงไหมล้างการสตีมไหมนะฮะสะอาดหรือไม่ก็จะได้เห็นหมดเลยนะฮะฉะนั้นก็ที่นี่ก็เหมือนกับเป็นเหมือนอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่เรามานั่งกินกาแฟแล้วก็พูดคุยกันมากกว่าเนาะยังไงก็ฝากติดตาม Worldwide Coffee ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเล็กอาราวด้วยนะครับแฟนคลับ Worldwide ก็ไปกดติดตามของคุณเล็กได้นะครับนี่ครับทุกคนคือ Worldwide Coffee ผมมาสัมผัสได้ถึงกับไม่ใช่แค่ร้านหรือว่าบริษัทที่ขายอุปกรณ์ขายวัตถุดิบขายอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นแบบเป็นเหมือนเพื่อนนะเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้นะแล้วยิ่งมีบาร์เรียกว่าสโลว์บาร์แบบนี้มานั่งจิบกาแฟเพลินๆก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ประมาณนี้ครับได้ครับโอเคฝากWorldwide Coffeeไว้ครับงานมีถึงวันที่13เนาะแวะมานะครับครับผมอาทิตย์นี้เนาะก็ใครที่อยากจะมาครับพลาดไม่ได้เลย3วันเท่านั้นนะใช่โอเคโอเคครับขอบคุณครับผมเห็นพี่ปั่นอะไรอยู่นะครับพี่ข้างด้านนี้จะเป็นเฟรชเจลาโต้ค่ะเฟรชเจลาโต้ก็เป็นเจลาโต้ในรูปแบบที่ทานแบบสดๆจากเครื่องค่ะพอปั่นเสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถจะทานได้เลยค่ะโอ้อย่างนี้เลยใช่แล้วค่ะปั่นอย่างนี้เลยใช่ค่ะว้าวไอศกรีมเนี่ยครบวงจรเกี่ยวกับไอศกรีมเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทางร้านของเรานั้นนะคะก็จะมีทั้งตัวเครื่องค่ะนอกจากเครื่องก็ยังมีส่วนผสมค่ะมีอุปกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็มีบริการค้าสอนถึงบ้านด้วยค่ะว้าวก็คือถ้าคุณลูกค้าสนใจทำธุรกิจด้านไอศกรีมก็มาที่เราได้เลยค่ะพี่มีเครื่องบิงซูไหมฮะมีเพื่อนถามโอ้บิงซูไม่มีค่ะจะมีแต่เครื่องทำเจลาโต้ค่ะเจลาโต้อุปกรณ์เครื่องทั้งหมดจะนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะตัวนี้นะดูราคานะทุกคน1,290,000นะครับ
ว้าวได้4หัวนี้เลยใช่ไหมคะได้4หัวเลยค่ะราคาเท่านี้ครับผมไม่ถือว่าแพงค่ะเพราะว่าตัวเครื่องนี้เป็นตัวเครื่องแบบ all in one all in one ก็คือว่ามีเครื่องเดียวสามารถเปิดร้านได้เลยค่ะคุณลูกค้าเพียงแค่หาพื้นหาพื้นที่เล็กๆในห้างค่ะในฟู้ดคอร์ทวางเครื่องตัวนี้ตัวเดียวก็ขายได้เลยค่ะเมื่อเครื่องปั่นส่วนผสมเสร็จเนี่ยค่ะเสร็จแบบนี้ครับผมก็จะสตอเรจไว้ในเครื่องนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถจะตากจากเครื่องนี้ได้เลยเหมือนกันก็คือเป็นทางเครื่องทำเป็นทางตู้โชว์แล้วก็เป็นทางตู้สต็อกค่ะโอ้ยเสร็จเลยอันนี้คือปั่นเสร็จแล้วเก็บไว้งี้เลยใช่แล้วค่ะโอ้โหเจ๋งมากพี่ว้าวๆๆตอนนี้อันนี้ก็ยังเป็นเครื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะอิตาลีก็เพิ่งจะมีการผลิตมายังไม่ถึง5ปีเลยค่ะแต่ทางบริษัทของเรานำเข้าเริ่มนำเข้าเครื่องนี้มาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะเป็นแบบเรียกเจลาโต้ใช่ค่ะเจลาโต้ค่ะมะม่วงนะครับมันคือมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่ไหมน้ำดอกไม้สีทองของเชียงใหม่โอ้น้ำดอกไม้เชียงใหม่ครับหอมหอมอร่อยมากจริงหมดได้นะเจ๋งมากครับเนื้อมันแบบเนียนเนาะมันเนียนแบบอร่อยอ่ะแจ๋วเลยครับได้ชิมเป็นตัวรัมนะครับรัมเรซินเนาะของเราไม่การันตีเลยเราที่จริงแล้วหอมหวานอร่อยเนื้อเนียนมากแบบดูดิแบบเนื้อเนียนมากเลยครับนี่ดูสิอร่อยอร่อยเนี่ยใครสนใจนะครับไอศกรีมนะแวะมาที่ไอครีมโซลูชันนะครับผมนี่แวะมานะครับขอบคุณค่ะครับห้าไอกล้องอีก5ลงอยู่ในเกียร์เลยนี่ครับคือนาทีนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะแบบเขย่าวงการเครื่องดื่มไปมากเต่าบินแล้วก็เลยแวะมาบูธหน่อยนะครับที่มาเนี่ยผมนึกว่าขายเป็นชายนะจริงๆแล้วไม่ขายยังยังยังไม่ได้เปิดใหม่ขายแล้วที่เห็นอยู่ในตามคอนโดตามรถไฟฟ้าล่ะฮะตอนนี้เราเป็นบริการเช่าพื้นที่กับทางเข้าของเอ็มอาร์ไอทาง BTS ค่ะเช่าพื้นที่ตาม BTS ต่างๆตามสถานที่ต่างๆเราก็เป็นการเช่าพื้นที่ค่ะอ๋อยังไม่ขายใช่ขายเครื่องยังค่ะยังขายทำอะไรคะอ๋อเราเอามาตั้งโชว์เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนวัตกรรมของบริษัทค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้ารู้จักเต่าบินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เต่าบินยังไม่ได้ขายเป็นชายนะติดตามนะครับเพจหรือ Facebook ของเต่าบินไว้นะเผื่อว่าจะขายเป็นชายนะตอนนี้คือใช้การเช่าพื้นที่ไปตั้งขายเป็นของบริษัทเองนะครับบริษัทบริหารจัดการเองให้ทั้งหมดครับครับแวะมาลองได้ที่งานครับถึงวันที่13นะสวัสดีค่ะน้องน้ำเพชรโดนัทนมสดขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขายแฟรนไชส์ด้วยขายอะไรยังไงคือในเซตของเรามันจะมีอันนี้เป็น 45,000 นี่นะคะจะมีพร้อมทอดพร้อมขายเลยอะค่ะก็มีกระทะมีโดนัทให้พร้อมมีอุปกรณ์ให้พร้อมพร้อมขายเลยก็จะได้รถนี้ด้วยมาพร้อมเซตที่มาโชว์ตรงนี้เลยแค่ 45,000 ค่ะ 45,000 บาทถ้วนใช่ค่ะเราต้องซื้ออะไรต่อเนื่องไหมฮะแล้วมันก็สับยอดถ้าเกิดว่ารักอันนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าหมดก็คือสามารถสั่งจากเราได้ค่ะต้องซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มค่ะแล้วมีสัญญาอะไรกี่ปีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีสัญญาผูกมัดครับหมายถึงว่าโดนัทนี่เราทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงให้คุณก็ไปคายเพื่อที่จะพร้อมทอดเลยครับค่ะคุณไม่ต้องมานั่งทำนั่งปั้นแล้วค่ะเพราะว่านี่ทำไม่หมดแล้วโอ้ง่ายมากเลยครับผมตอนนี้กี่สาขาครับตอนนี้ยังเป็นสาขาเดียวอยู่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาเปิดแฟรนไชส์นะคะสนใจสอบถามมาได้นะคะมีเพจของน้องน้ำเพชรโดนัทนมสดอะค่ะโอเคได้ครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้เป็นแฟรนไชส์ของแจ๊นลูกชิ้นปลาระเบิดครับจาก106เหลือ104จริงๆอะผมอยากให้ลองชิมโกโก้ไปลองทำดูนะผมโอเคทุกคนผมอยู่ที่บูธของอารามีโรสเตอร์ครับเขาเปิดแฟรนไชส์ด้วยนะก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเปิดแฟรนไชส์กาแฟแบบเนี้ยต้องลงทุนอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็มันจะคืนทุนเร็วไหม 59,999 บาท18รายการเดี๋ยวไปคุยกันว่าเอ๊ะมันยังไงนะ
ก็เกิดมาจากตัวเองแหละครับตอนช่วงที่โควิดเนี่ยเราทำกาแฟขายอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ยอดขายเนี่ยมันหายไปคราวนี้เราก็เลยจากที่ทำเป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยก็เลยมาคิดว่าเอ้ยเราลองทำจริงจังไหมเพราะว่ารายได้หลักเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือน50,000กว่าบาท50,000เท่าไหร่นะ59,999บาทพร้อมขายเลยครับก็จะมีทั้งเครื่องมีเครื่องบดมีเครื่องปั่นนะครับแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ที่ผมแก้ปัญหามาหมดแล้วเช่นน้ำไซรัปหรือแม้กระทั่งเม็ดกาแฟที่สู้นมไม่สู้นมอย่างเงี้ยครับมีตัวอย่างให้ดูไหมครับวันนี้มีครับตอนนี้กาแฟนี้ต้องทำสัญญาซื้อจากคุณเอกโดยตรงเลยใช่ไหมก็ถ้าเป็นแฟรนไชส์ใช่ครับเราจะเป็นคนดูแลให้ก็กาแฟเนี่ยเราจะเน้นเป็นกาแฟคั่วกลางเข้มสูงสุดไม่เกินเวียนนาแต่ว่าคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยคือผมจะมีเม็ดกาแฟที่เป็นโรบัสต้าเนี่ยเบนด้วยมีเบนด้วยใช่ครับครับผมทีนี้ขายแก้วเท่าไหร่พี่ผมสตาร์ทที่25บาทกาแฟร้อนครับโอ้25 25บาททุกสาขาครับไม่ว่าจะร้านมีแอร์ไม่มีแอร์นะครับในแฟรนไชส์ซีเราทั้งหมดเนี่ยเราจะขอไว้ว่าให้ขายอยู่ที่25บาทเพราะว่าวันที่เราไม่มีตังค์อ่ะเราเข้าใจเขาว่าวันนั้นอ่ะคือเพื่อนสั่งน้ำกิน45บาท50บาทเราเข้าไปนั่งกับเพื่อนแต่วันนั้นเงินเราไม่มีในกระเป๋าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอะไรได้เราได้บอกว่าอิ่มแล้วหรือเราเคยไปซื้อร้านหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับกาแฟเราไปเจอมาด้วยราคาที่แบบโหดนิดนึงคราวนี้เราก็เลยคิดว่าให้กาแฟเราเนี่ยโดยธรรมชาติของดอยช้างเนี่ยเป็นกาแฟที่มันเป็นกลิ่นถั่วเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็แค่ใช้เทคนิคในการดึงช็อกโกแลตออกมาให้เยอะขึ้นแล้วก็ออกแบบให้มันเหมาะกับพวกโมคาพอตพวกสโลว์มากลิ่นหอมเข้มตัวนี้ตัวเบนใช่ไหมครับตัวนี้ตัวเบนครับนะหอมเข้มคือออกโทนช็อกเลยอ่ะออกโทนช็อกใช่เพราะว่าคือเราจับตลาดที่เป็นตลาดแมสคนทำงานเมื่อก่อนรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าเวกอัพเวกอัพเลยคือกินแล้วตื่นเลยกินแล้วตื่นเลยดีดีต่อมาเราก็เลยมาพัฒนาเรื่อยๆครับก็แต่กาแฟเราก็เลยพัฒนาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นให้กาแฟที่มันมีกลิ่นเบอร์รี่มั่งฟรุตตี้มั่งแต่สุดท้ายกาแฟของดอยช้างเนี่ยมันก็หนีเรื่องของนัตตี้ไม่ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ของเราเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นเครื่องที่อยู่ในแฟรนไชส์ป่ะครับใช่ครับว้าวคือมีเครื่องมีบดอะไรเหมือนตรงเคาน์เตอร์นี้เลยฮะใช่ครับยกเป็นโต๊ะนะเพราะโต๊ะเนี่ยตอนนี้เราจะให้ลูกค้าให้ส่วนคือเราจะให้ลูกค้าหาเองเช่นโต๊ะเก่าโต๊ะเดิมโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ผมออกแบบให้กินไฟน้อยเพราะงั้นเราสามารถมีแบตเตอรี่แล้วก็ใส่อินเวอร์เตอร์เนี่ยออกไปทำเพื่อให้เกิดการใช้กาแฟก็ได้เราจะเจอว่าปีนี้ราคากาแฟแพงมากแต่เรายังให้ราคากับเป็นชายซีเราเท่าเดิมนะครับ25บาทยังกินได้เหมือนเดิมเรายังค้ำประกันกับลูกค้าอยู่แต่ส่วนในเมนูอื่นเนี่ยเราก็มีปรับตามสภาพบ้างแต่ผมคิดว่าต้นทุนของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาทครับมันยังไงยังมีแคปให้กับทางผู้ประกอบการที่มาซื้อเป็นชายอยู่แล้วครับตอนนี้กาแฟเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะขายได้ประมาณอย่างเป็นชายซีเรานะครับจะขายได้ประมาณวันละ30แก้วนะครับ30แก้วซึ่งเราไม่ได้มีแค่กาแฟถูกไหมครับเรามีเมนูน้ำแดงโซดาเรามีเมนูน้ำผึ้งมะนาวเรามีเมนูหลายตัวซึ่งมารวมกันเนี่ยมันตกเฉลี่ยวันละประมาณ30แก้ว30แก้วเนี่ยผมให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแก้วละ30บาทพอ30บาทเนี่ยได้วันละ900นะครับ900เนี่ย30วันเนี่ยก็เกือบจะคืนทุนของตัวเราแล้วเพราะงั้นใน1เดือนเนี่ยเขาจะได้กำไรอยู่ประมาณเดือนละ 5,000 บาท5,000 บาทเพราะงั้น 59,000 เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบขี้เกียจขายเลยเหมือนผมเนี่ยผมว่าสัก 6-7 เดือนเนี่ยก็คืนทุนละธุรกิจผมจะมีจุดแข็งอยู่2ช่องทางก็คือผมมีการรวมกันเพื่อต่อรอง GP กับ Delivery หลายๆยี่ห้อซึ่งทำให้แคปตรงนั้นทำให้เรายอดขายออนไลน์เราแยกออกไปอีกขายหน้าร้านกับขายออนไลน์จะแยกกันไปอีกเพราะงั้นในส่วนของ Delivery เนี่ยเราจะได้ในทุกเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสาขาละ 10,000-20,000 บาทเพราะเราจะเน้นในเรื่องการ delivery ด้วยนะครับแต่ส่วนของโดมเมล็ดเราก็จะสอนให้ทุกคนเนี่ยขายใน Lazada, Shopee ช่องทางออนไลน์รวมถึงแฟนเพจผมมีคนอยู่หมื่นกว่าคนเนี่ยผมจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อให้คนเนี่ยหรือร้านค้าที่ไม่สามารถมีกำลังซื้อแฟรนไชส์ผมเนี่ยสามารถที่จะไปเอาเม็ดจากร้านที่เป็นแฟรนไชส์สีผมมาไปขายต่อก็ได้แล้วมีแคปให้หมดเลยครับสามารถเอาเมล็ดไปขายต่อได้ด้วยว้าวนี่จุดเด่นโกโก้นี่ยังไงเอ่ยจุดเด่นโกโก้ก็คือเป็นพรีเมียมนะคะแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ชงง่าย
อร่อยค่ะเพราะว่าชิมกาแฟมาเยอะแล้วเนาะกาแฟเยอะแล้วใช่ใช่ขอชิมโกโก้หน่อยเนาะนิดเดียวใช่ไหมคะโกโก้เป็นผงมาเป็นผงค่ะใช่ค่ะก็ต้องมาผสมนมค่ะโกโก้มาจากกลุ่มสิงห์บุรีแล้วก็มาจากมาเลเซียด้วยครับสองประเทศใหญ่เข้มหอมเข้มนะครับคือเรายังเก็บความเป็นน้ำมันแต่เราก็จะเรียกว่าตัวเองเป็นคราฟก็คงไม่ใช่เพราะว่าเรายังใส่นมใส่อะไรอยู่เราตอบโจทย์กับกลุ่มที่ชอบแนวโกโก้ที่มีความดาร์กนิดนึงแต่ต้องการความเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยน้ำเพื่อนพระเอกอะไรนะน้ำเพื่อนพระเอกน้ำเพื่อนพระเอกพระรองค่ะพระรองคือพระรองส่วนมากก็นะอร่อยครับหอมเข้มเมื่อกี้บอกว่าอยากให้เข้มนิดผมบอกได้ผมเพิ่มให้ได้ผมก็มีตัวเพิ่มหรือจะอ่อนไปเราบริการลูกค้าจงอย่าเอาคำตำหนิเนี่ยมาเป็นตัวในเรื่องของกำหนดว่าเราอ่ะดีแล้วแล้วเขาไม่ชอบเราไม่ใช่เราพัฒนาจากคำติชมตรงนี้ครับไปต่อเรื่อยๆจนวันนี้เราเริ่มต้นจาก2 3คูณ2อะไรนะ2คูณ2ตารางเมตร3คูณ3จนวันนี้เราทำบูธได้ใหญ่ขึ้นมีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานแสดงสินค้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็มาจากกาแฟเม็ดเล็กๆนี่แหละครับที่ออกมาจากชุมชนแล้วก็เราเอามาต่อยอดนะครับพี่เอกครับตอนนี้แฟรนไชส์มีกี่สาขาแล้วครับมีทั้งหมด17สาขาครับผมขอฝากร้านอารามีโรสเตอร์นะครับที่เป็นแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์เราเริ่มต้นที่ 59,999 บาทสามารถที่จะเปิดร้านกาแฟที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามาในงานนี้สิทธิพิเศษก็คือผมจะมีค่าส่วนลดรายปีให้นะครับรวมถึงของสมนาคุณมากมายมากกว่า10รายการนะครับยังไงฝากเรียนเชิญด้วยนะครับ 59,900 ใช่ครับเปิดร้านได้เลยเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับไม่ใช่สโลบาร์นะเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับลองเข้ามาติดต่อดูนะครับมีส่วนลดในงานนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ผมลอง S นะครับ S เป็นอาราบิก้า 100% เนาะตัวนี้ใช่ครับผมชิมแล้วมันจะออกเป็นยังมีความเป็นฟรุตตี้หน่อยแต่หวานนะคือผมนึกไปเลยว่าถ้ามันผสมกับเมนูที่เป็นผลไม้อ่ะมันจะเข้ากันมันจะไม่ไปกบผลไม้หมดใช่ครับมันจะเสริมกันนะมันจะพอดีกันพอดีใช่ครับสัก1ช็อตอีโก้นะครับยกมาหลายรสชาตินะครับหลายแหล่งหลายเมล็ดเหมือนเดิมนะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วผมจะได้ชิมตัวไหนนะเป็นตัวเอธิโอเปียตัวนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นNatural Process นะครับอยู่กับเชฟนะตัวนี้เดี๋ยวมาลองกันฮันนี่นี่ไงจัสมินฮันนี่ใช่ตัวนี้จะหอมนุ่มสูงอยากได้ลองตัวนี้เหรอครับ183บาท Dry Process หอมหอมใช่ๆครับโอ้ตรงปกซองมากเลยอ่ะพี่ปกซองชี้นำเปล่าฮะชี้นำเปล่าปกซองตัวตัวซองสีมาเลยอ่ะจริงมาเป็นลูกเลยอ่ะความหวานกลับได้ตามชอบเป็นเบลนด์ครับหอมกับเครื่องผลไม้หอมมากแล้วก็ตัวแม่แซนต้านี่เป็นอะไรฮะแฟชั่นของเราจริงๆครับราคาเริ่มต้นครับ 19,900 นะครับแต่เฉพาะในงานนี้นะครับจะเหลือ 14,900 ครับ 14,900 ว้าวพิเศษในงานนี้เท่านั้นใช่ตัว 14,900 เนี่ยก็จะได้รับเป็นตัวป้ายนะครับป้ายตัวสื่อตัวเกียวซ่าแล้วก็พวกวัตถุดิบซอสกล่องแล้วก็อุปกรณ์การขายครับอีกประมาณ20รายการครับจะยังไม่มีตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหม้อทอดกับตัวตู้แช่ที่ต้องซื้อครับอ๋อนั้นต้องซื้อเพิ่มใช่ครับมีขายไหมครับที่เป็นชายที่บริษัทไม่มีขายครับแต่ว่าสามารถหาซื้อทั่วไปครับตามห้างเรามีแนะนำได้ครับสนใจอย่างคือ200สาขาแล้วประมาณ2เดือนคืนทุนครับอือใช่ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาก็จะประมาณ 2,000 บาทถึง 3,000 บาทต่อวันว้าวครับผมหม้อแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่า 1,000 กว่าบาทอ่ะค่ะ 1,000 กว่าบาทนี่เป็นแบบนี้เลยนะใช้เวลาต่อกระทะที่เราทอดเนี่ยนานมั้ยครับไม่นานค่ะ 5-6 นาทีค่ะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะทอดโง่ๆ
ครับมาจากอะไรครับเนี่ยที่จริงมันเป็นคอนเซปต์แบรนด์ครับตอนแรกที่เราคิดกันมาคือเราอยากจะเริ่มโดยที่ว่าไม่ได้คิดอะไรครับเป็นแฟรนไชส์ที่แบบเหมือนเริ่มง่ายๆโง่ๆครับแค่แบบขายของทอดขายครับก็เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ครับที่เราอยากจะทำให้มันดูง่ายดูเบสิกแล้วชื่อมันดูเข้าถึงได้ง่ายครับก็เลยเป็นสตูปิฟายทอดโง่ๆครับทอดโง่ผมคิดเป็นนี่คือแบบทำกับข้าวไม่เป็นก็ทอดกินได้แล้วอะไรนะอะไรเงี้ยใช่ก็คือสินค้าของเราก็จะเป็นเหมือนเป็นแค่ของแช่แข็งครับแล้วก็เอาใส่หม้อทอดทอดเสร็จขายได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับง่ายๆครับโอเคถ้าใครอยากมีทอดโง่ๆไปตั้งขายทำยังไงฮะครับก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจของเราก็ได้ครับเซิร์ชว่า Stupid Fry ครับหรือเป็น LINE @ครับ@ fry ครับ Stupid Fry นะครับหรือโทรมาที่027456270ครับจะมีพนักงานคอยรับสายอยู่ครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะราคานี้14900จากลดจากเท่าไหร่นะจาก 19,900 ครับจาก 19,000 เหลือ 14,900 รีบมานะครับถึงวันที่13นี้นะมันมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะค่ะก็จะบอกว่าจะแบบบูธนี้นะฮะเป็นโคตรแบบนี้เลยผมคิดไปถึงนู่นโซจูนะฮะมันคือโซจูใช่ไหมมันเป็นโซจูค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ no L กัญชาค่ะโอ้สกัดจากกัญชานะสนใจตรงนี้แหละเป็นของไทยด้วยนะคะไม่ใช่ของเกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ผมเห็นเป็นแบบเขียนเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะฮะไม่ค่ะมันเป็นกลิ่นที่นำเข้ามาจากเกาหลีอ๋อเป็นของคนไทยทุกคนน่าสนน่าสนเดี๋ยวนะอันนี้ลองชิมดูนะคะโอ้ชิมเลยเหรอมาชิมอันนี้เป็นออริจินอลค่ะออริจินอลนะครับคล้ายๆโซจูแต่โซจูน่าจะกลิ่นแรงกว่านี้เออหวานหวานจะไม่ได้หวานบาดคอหวานแบบสดชื่นมันจะช่วยให้ผ่อนคลายด้วยนะคะหอมซึ่งแนะนำให้ทานตอนเย็นซึ่งมันจะมีแบบทำให้ง่วงด้วยหลับสบายขึ้นอร่อยมันแบบซาซ่านิดนึงอ่ะอันนี้ออริจินอลใช่ไหมใช่งั้นลองอีกหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นแนะนำได้เลยครับสตรอเบอรี่น่ะนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดลดแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนปรุงแต่งกลิ่นโซจูนะครับอัดก๊าซอ๋อที่ซาซ่านี่คืออัดก๊าซ CO2 นะครับหัวเชื้อนักบัญชา 20% นี่มาได้มาจากกิ่งก้านใบรากว้าวอร่อยอันนี้สตรอเบอรี่มาชิมกับได้นะคะกลิ่นใช่เลยอ่ะคือถ้ามีแอลกอฮอล์ใช่เลยครับโซจูเลยอ่ะผสมได้ค่ะใครชอบผสมได้เอาไปทำเรียกค็อกเทลนี่ออริจินอลนะครับขวดตรงนี้นะแล้วก็มีส้มสตรอเบอรี่แล้วก็พีชนี่เขียนแบบนี้ขายยังไงครับขวดละ170ค่ะ170บาทใช่เป็นโปรโมชั่นสำหรับในงานนี้นะคะเอาปกติเท่าไหร่ครับ200กว่าบาทค่ะนี่ค่ะราคาตามนี้เลยค่ะตามนี้นะเนวาน่าไฮนี่นะครับราคานี้นะครับมีแค่ในงานนี้เท่านั้นเป็นราคาอีเวนต์นะฮะปกติ279บาทเหลือ170บาทน่าสนแวะมานับถึงวันที่13นะนี่ทุกคนก็คือมาเดินงานแล้วครับไปซื้ออุปกรณ์เตรียมเปิดร้านแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แบบจะช่วยได้มากๆเลยเนี่ยระบบบริหารจัดการร้านนะครับดีครับก็เรานะครับเป็นบริษัท Retailing Technology นะครับผมก็คือโปรดักต์ของเราเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกนี้แหละครับระบบจัดการหน้าร้านนะครับเรียกว่าระบบโพสจัดการหน้าร้านใช่ครับ POS ครับคอยออฟ POS ใช่ครับคอยออฟเซลครับโปรดักต์ที่เราเอามาก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถตอบโจทย์ร้านค้าได้หลากหลายประเภทนะครับอย่างแรกๆเลยนะครับทางด้านนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตู้ตัวใหม่ที่เราเพิ่งปล่อยออกมานะครับเป็นตู้เข็นใบกีดครับผมเป็นตู้สั่งอาหารอัตโนมัติอ๋อสั่งอัตโนมัติคือกดปุ๊บลูกค้าทำรายการเองได้เลยครับหน้าร้านนั่งรอเลยแล้วก็รอรับอาหารใช่ครับอันนี้จะรับทั้งเงินสดนะครับแล้วก็ QR code รับได้ถอนได้ด้วยนี่ผมเห็นนะครับก็คือสามารถกดได้เลยนำกลับบ้านสมมติปุ๊บอันนี้ฉ่อยคือเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมอ๋อพอดีทางคุยอยู่ครับแล้วเขาอนุญาตให้เรารูปหน้าจอพวกเมนูเข้ามาใช้ครับก็คือเป็นตัวอย่างของร้านอาหารที่กำลังจะเลือกใช้แล้วใช่ครับแบบนี้นี่เองใช่ครับนี่นะฮะ
ก็จะมีนี่รับใบเสร็จนะครับนี่ใส่เหรียญก็มีใส่ธนบัตรก็ได้แล้วก็เงินทอนที่เป็นเหรียญนะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถด้วยสแกนจ่ายคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดก็ได้ใช่ครับเนี่ยครับนี่ปึ๊บไปดูทัดลื่นดีนะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นจอ IPS ครับเนี่ยครับก็จะสามารถเลือกเองได้นี่นะฮะชำระเงินเจ้าที่เป็นอย่างนี้เลยครับอ๋อแล้วก็สแกนเลยใช่ครับดีมากๆเลยครับผมครับผมแล้วก็ของเรานะครับก็จะมีในส่วนของระบบตัวนี้ครับ POS ที่หลายท่านก็อาจจะอยากใช้กันสำหรับร้านอาหารหรือร้านค้าปลีกก็ใช้ได้ครับของเรานะครับจะเป็นระบบ Android ครับสามารถใช้ได้ทั้งร้านอาหารแบบนี้หรือเป็นร้านค้าปลีกก็ได้ครับวันนี้ในงานเราก็มาเดโมให้ดูในรูปแบบของร้านอาหารกับร้านค้าปลีกนะครับว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างตัวโปรแกรมครับใช้งานง่ายมากครับผมใช่ครับสำหรับร้านอาหารที่แบบต้องการเปิดร้านใหม่ก็ยินดีครับผมสามารถปรึกษากันได้ครับผมถ้าซื้อเนี่ยก็ในงานมีราคาพิเศษด้วยครับผมว่าพิเศษจนถึงวันที่13เท่านั้นใช่ใช่ครับผมแล้วถ้าหลังจากนั้นล่ะก็ลองทักมาคุยกันก่อนได้ครับผมที่เว็บไซต์อะไรอย่างเพจ Artech เลยก็ได้ครับผมเพจ Facebook นะครับ Retailing Technology ก็ได้ครับผม Artech นะครับเขียนนี้นะใช่ครับผมแล้วก็ของเรานะครับนอกจากระบบ POS ตรงนี้นะครับเรายังมีเป็นเกี่ยวกับพวกระบบตู้คีออสครับผมที่เราทำครับตู้คีออสตู้ไหนเอ่ยอย่างเมื่อกี้เคนไบกิก็เป็นตู้คีออสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอย่างเป็นเนี่ยครับเป็นตู้เซฟเป็นอินเทลเซฟครับเซฟอัจฉริยะเป็นตู้เซฟใช่ครับสำหรับร้านค้าที่แบบว่ามีเงินสดเข้ามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถใช้ตัวนี้ในการที่จะเก็บเงินระหว่างวันได้ไม่จำเป็นต้องแบบไปธนาคารบ่อยหรือแบบร้านใครที่แบบอยู่ค่อนข้างไกลธนาคารการไปฝากเงินสดครั้งนึงเนี่ยค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะทำให้พนักงานในร้านเนี่ยจับเงินสดน้อยลงด้วยความปลอดภัยก็จะเพิ่มขึ้นเสร็จเลยเป็นชื่อเซฟด้วยใช่ครับผมแล้วข้างหน้านี้ตัวอะไรเอ่ยผมเห็นอันนี้จะเป็นเนี่ยครับเครื่องรับถอนเงินอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอันเนี้ยก็จะอยู่ในตู้คีออสเหมือนกันครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะทำตู้คีออสกับเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยได้เหมือนกันอ๋อเครื่องรับถอนเงินอัตโนมัติใช่ตัวนี้รับได้ทั้งแบงค์ทั้งเหรียญแล้วก็ถอนได้หมดเลยครับผมแล้วก็จะมีอย่างมีฟังก์ชันเสริมอย่างพวกจอแบบใหม่เนี่ยครับอันเนี้ยจะเป็นจอที่ไม่ต้องเอานิ้วสัมผัสเลยก็คือแค่เอานิ้วเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ต้องแตะเลยไม่ต้องแตะที่หน้าจอเลยครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมลองก่อนนะได้ครับเฮ้ยผมยังไม่ได้แตะเลยนะใช่ขึ้นมาแล้วอ่ะนิ้วมันจะไม่โดนหน้าจอเลยครับเออไม่โดนใช่ครับเขาเรียกว่าระบบอะไรนะเป็น Untact Touch Uncontact Touch ครับผม Uncontact Touch เออตอบโจทย์ชุกยุคโควิดใช่คือมันจะลดการสัมผัสหน้าจอซึ่งหน้าจอมันก็เป็นจุดสะสมเชื้อโรคอ่ะครับพอเราไม่ต้องไปโดนนะโอกาสที่มันจะเป็นจุดสะสมเชื้อโรคมันก็จะน้อยลงครับโอ้ยดีมากเลยดีมากเลยก็สนใจมาลองที่งานก็ได้ครับโอเคทุกคนมีร้านแล้วมีระบบจัดการเรียบร้อยนะครับสบายแล้วทีนี้แวะมาเล่นได้นะมาเล่นก่อนได้นะลองมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าอยากจะเปิดร้านแบบไหนหรือว่าถ้าอยากทำตู้คัสตอมไมซ์เลยก็รับทำพวกตู้อัตโนมัติอะไรรับปรึกษาก่อนใช่ใช่ครับยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับลงทุนอะไรยังไงนะครับสำหรับตัวตู้กดกาแฟใบกระท่อมกับกัญชาเดี๋ยวมาสอบถามกันดีกว่าสวัสดีค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัตินะคะตู้ของเรานะคะอันนี้เป็นเทอราพีนะคะเราหยอด20บาทนะคะถ้าหยอด20บาทเจ้าของแฟรนไชส์ได้ถึง9บาทเลยนะคะนะคะหมายถึงถ้าผมซื้อไปเนี่ยใช่ค่ะจะได้9บาทจาก20บาทต่อแก้วนะคะแล้วก็ตู้นี้ลงทุนครั้งเดียวนะคะเรารับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญทุก3ปีเราเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีค่ะทุก3ปีนะคะ3ปีถูกต้องค่ะลงทุนเพียงครั้งเดียวนะคะเก็บเกี่ยวรายได้ตลอดไปในทุกๆวันตู้นี้นะคะเป็นตู้กระท่อมนะคะดื่มแล้วให้พลังงานค่ะในพลังใบใช่ไหมใช่พลังใบใน1ตู้เรามี3รสชาตินะคะค่ะนึกว่ามีกาแฟอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมค่ะค่ะอันนี้จะมีเป็นเอสเพรสโซ่แล้วก็ชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะคะสามรสชาติค่ะอันนี้ลองชิมไหมคะโอ้ลองน้ำท่อมแล้วกันนะขอกระท่อมเอสเพรสโซ่กระท่อมเลยค่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวลองชิมน้ำท่อมแล้วกันนะฮะคืออันนี้คือได้ไปทั้งตู้นี้คือไปวางแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะกดเองเลยจะได้แค่เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะคะเสียบ10บาทต่อท่าน20บาท20บาท
20บาทคนเองต้นทุน11บาทกำไร9บาทอ๋อกำไร9บาททุกคน11บาทเฮ้ยยังไม่ได้ถามราคาเดี๋ยวค่อยถามนะนะคะลองหยอดดูหยอดได้เลยค่ะ1ทั้งอย่างเดียวเรื่องของลองชิมเป็นที่เบอร์ซ่อดูแล้วให้เรียบร้อยเลยกดอะไรมั้ยฮะหรือกดข้างเดียวแก้วตกอ๋อแก้วหล่นมาแล้วก็น้ำกาแฟก็ออกมาแล้วค่ะผสมเสร็จเลยนี่ฮะน้ำท่อมเรียบร้อย12ปีอ่ะได้1แก้วอันนี้ดึงได้เลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะโอ้นี่เวลาดึงกระดกน่าดื่มนะคะมีฟองค่ะน่าดื่มหอมหอมกาแฟกลิ่นจะไม่เหมือนแบบจีนวันทั่วไปมันจะมีกลิ่นของอะไรที่สีเขียวๆเหมือนแล้วกลิ่นพวกใบไม้พวกผักอะไรอย่างเงี้ยแม่นี่มันใช่ใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นน้ำท่อมนะใช่ค่ะอ๋ออยากรู้ราคาแล้วครับเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเพียง 60,000 บาทนะคะ 60,000 บาทครั้งเดียวนะคะเก็บเกี่ยวได้ตลอดไปนะคะสำหรับตู้ทั้ง2ตู้นี้นะคะค่ะกัญชากับน้ำท่อมค่ะแล้ววัตถุดิบล่ะตัวแบบส่วนผสมอันนี้เป็นของเราจะผสมเสร็จไว้ให้นะคะเราจะแพ็คเป็นถุงๆไว้ให้เพียงฉีกซองแล้วก็บรรจุลงโถเท่านั้นเองค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูด้านในสักนิดนึงนะคะดูแลง่ายค่ะเป็นโถๆนะคะเราเพียงแต่ว่าเป็นแบบนี้นี่เองอยู่ข้างในถุงกาแฟลงไปก็จบแล้วดูแลง่ายค่ะสะดวกนะคะเป็นตู้ที่ทำเงินเราใช้เงินทำงานใช้ตู้ทำเงินค่ะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจถ้าสนใจสามารถติดต่อได้นะคะครับค่ะถามอีกนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะมีเฉลี่ยไหมครับว่าตู้หนึ่งซื้อไปตั้งแล้วเนี่ยกี่ปีคืนทุนฮะได้ดีๆประมาณ4เดือนคืนทุนโห4เดือนใช่ไม่ถึงปีไม่ถึงปีค่ะว้าวถ้า4เดือนถ้าทำได้ดี4เดือนคืนทุนนะคะวันนึงถ้าได้100แก้วตั้งตังโรงงานเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะคะใช่ต้องทำเลดีก่อนใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ยังไงใครสนใจลองแวะมานะครับเขาเรียกว่าตู้อะไรนะแฟรนไชส์24ชั่วโมงคอฟฟี่ค่ะแฟรนไชส์24ชั่วโมงคอฟฟี่นะครับน้ำท่อมก็มีนะพลังใบทุกคนนี่นะครับแบรนด์นึงที่แบบอยู่แถวๆบ้านนี่แหละคือผมไปที่ไหนก็เห็นฮะออสเทริก็เลยอยากดูว่าถ้าสนใจทำเป็นแฟรนไชส์เนี่ยเอาไปไว้ที่แถวๆบ้านเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็ลงทุนเท่าไหร่ช่วยแนะนำหน่อยออสเทริไปที่ไหนก็คือเห็นออสเทริอะไรเงี้ยก็เลยสนใจได้ครับถ้าจะลงทุนยังไงดีเดี๋ยวผมแนะนำจากตัวโลโก้ก่อนแล้วกันนะตัวมาสคอตก่อนแล้วกันเนาะครับครับอันนี้เลยอันนี้เลยว้าวตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตัวอะไรเนี่ยจะเรียกว่าจริงๆจะเป็นตัวน้องหน้าครับออเทอร์อย่างเงี้ยครับออเทอร์น้องหน้าน้องหน้าส่งเสียงได้มั้ยครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวน้องหน้านะครับผมจะเป็นตัวมาสคอตของเราครับจะเริ่มต้นอย่างนี้เราจะเริ่มกับความน่ารักของความสดใสของตัวน้องหน้าเนาะลงทุนเยอะมั้ยฮะจะเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านครับ 2.3 ล้านใช่ครับเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านนี่ได้อะไรบ้างฮะจะเป็นแพ็คเกจไซส์เนาะจะเป็นไซส์ M ครับผมจะได้เป็น5เครื่องซักครับผมแล้วก็จะเป็น4ช่องอบครับอันนี้เป็นเครื่องซักแล้วก็เครื่องอบใช่มั้ยฮะเครื่องซักครับจะมีขนาด13ที่มาโชว์เนาะ13 17ครับผมแล้วก็เครื่องอบ15กิโลครับเก็บสถิติมั้ยครับว่ากี่ปีคืนทุนอะไรเงี้ยโอเคเบรกอีเวนต์ของเราครับอยู่ที่ประมาณ3ปีครึ่งครับ 2.3 ล้านใช่ครับคอนแทค3ปีนะครับดูแลกันยาวๆคืนทุนก็ประมาณ3ปีครึ่งนะครับอันนี้เฉลี่ยนะอยู่ทำเลดีก็เร็วหน่อยโอ้ประมาณนี้เองใช่ครับตอนนี้กี่สาขาแล้วครับตอนนี้ครับเห็นตรงนี้เต็มไปเลยก็แต่ตอนนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด820กว่าสาขาครับแบ่งออกเป็นกรุงเทพประมาณ200กว่าสาขาแล้วก็ปริมณฑลอีกประมาณ100กว่าสาขาภาคเหนือ49สาขาภาคกลาง52สาขาอีสาน100กว่าสาขาครับแล้วก็ภาคตะวันออกอีกประมาณ127สาขารวมทั้งหมดก็เป็นประมาณสัก800กว่าสาขาครับทั่วประเทศแล้วนะครับใช่ครับ820สาขาใช่ครับนี่คือก็คือไม่แปลกใจเลยครับไปที่ไหนก็จะเห็นเจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะอยู่แบบตามแลไปตรงไหนต้องซอยอะไรก็จะเห็นตัวนี้นะฮะยังไงลองเข้ามาดูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายนี่ทุกคนคือสงสัยมานานแล้วเขาลงทุนเท่าไหร่2ล้าน3นะครับผม3ปีคืนทุนนะฮะแต่ก็เบ็ดเขาเนี่ยคืนทุน3ปีครึ่งนะครับ
ประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจลองเข้ามาดูนะมีหลายแบรนด์เลยนะครับประหยัดปลอดภัยยังมีเพื่อนงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแบรนด์นี้อ่านว่าอะไรนะผมอ่านมิสเตอร์ไฮสมาร์ทใช่ไหมมิสเตอร์ไฮสมาร์ทพลัสบายไฮเออร์ค่ะบายไฮเออร์ก็คือใช้เครื่องของไฮเออร์ไฮเออร์เป็นผู้ผลิตให้ค่ะเราเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะครับผมค่ะเป็นเครื่องรุ่นเดียวที่มีในประเทศไทยเลยค่ะที่ผลิตกับแบรนด์เราใช่ค่ะตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้หลักๆมิสเตอร์ไฮบายไฮเออร์มีอยู่ประมาณ20สาขาค่ะแล้วก็เราจะมีเป็นมิสเตอร์ไฮไลท์ค่ะอีกประมาณ80สาขาค่ะรวมๆ900กว่าสาขาแล้ว100กว่าสาขาแล้วใช่ค่ะแล้วมันเป็นเฮ้ย energy เหลือล้นถามหน่อยครับลงทุนเท่าไหร่ครับขั้นต่ำลงทุนตอนนี้ถ้าเป็นแบบ full package เนาะพร้อมตกแต่งเครื่องมันจะมีเป็นขายเป็นเครื่องพร้อมงานตกแต่งด้วยค่ะอยู่ที่1,386,000 บาทค่ะอันนี้เป็นไฟเอสใช่ค่ะเอสได้อะไรบ้างนะฮะได้หมดเลยค่ะได้ทั้งเครื่องแล้วก็งานตกแต่งด้วยค่ะได้เครื่องประมาณไซนี้ขนาดเราปีเป็นขนาด12กิโลกรัมแต่ความจุสูงสุดที่14กิโลกรัมค่ะเรามีไซส์เดียวค่ะคอนแทคกี่ปีนะครับสัญญาใช่ไหมคะอันนี้สัญญาเราเหมือนรวมกันกับค่าประกันเครื่องด้วยอะค่ะตัวนี้เราประกันสูงสุดถึง5ปีเต็มเลยใช่ซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์เราเลยด้วยค่ะถ้าเป็นรับประกัน5ปีใช่ในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์การบำรุงรักษาค่ะรวมอยู่แล้ว5ปีเต็มค่ะการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะกี่ปีคืนทุนโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยขั้นต่ำอะค่ะต่อวันน่ะยอดถ้าอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะคะคืนทุนจะอยู่ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับโลเคชันแล้วก็ทำเลด้วยนะคะถ้าเรายิ่งได้ทำเลที่ดีอะค่ะยิ่งคืนทุนเร็วมิสเตอร์ไฮนะครับตอนนี้มีทั้งหมด100กว่าสาขานะรวมๆนะครับก็ 1.3 ล้านนะครับสตาร์ทนะครับ 2-3 ปีคืนทุนขึ้นอยู่กับทำเลเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่ The First Espresso นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขนอะไรมาบ้างเยอะแยะเลยวันนี้ The First Espresso ของเรานะจะมีจัดมา2โซนนะครับโซนฝั่งแรกคือโซนขายเมล็ดกาแฟของ The First Espresso ของเรานะครับซึ่งของเราเป็นโรงคั่วเองแล้วคั่วกาแฟเองนะครับก็จะมีเป็นกาแฟไทยสายพันธุ์อาราบิก้า 100% นะฮะครับผมแล้วก็ในโซนที่2ของเราจะเป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะฮะอ๋อเป็นเครื่องชงอัตโนมัติใช่ครับภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าซอสนะครับครับเป็นเครื่องชงที่ไม่ต้องง้อบาริสต้าก็คือใครก็สามารถกดชงกาแฟได้อร่อยเหมือนกับบาริสต้ามาทำเองที่ร้านคุณเลยไม่ต้องทำอะไรมากดอย่างเดียวใช่ฮะได้เลยเนี่ยกดอย่างเดียวได้ทุกเมนูฮะจะเป็นเมนูเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้ก็คือเมนูพื้นฐานของที่ร้านกาแฟมีครับเครื่องนี้สามารถ1เมนูฮะได้ครับผมจะให้ดูเลเยอร์ว่าเครื่องของเราฮะสามารถสตรีมนมแล้วก็แยกเลเยอร์สวยงามแล้วก็ปุ่มเนี้ยฮะลาเต้ลาเต้นะฮะนมจะมาก่อนผมจะมาก่อนเครื่องจะสตรีมนมขึ้นมาความโดดเด่นคือหน้าจอดิสเพลย์ที่โชว์ภาพไอคอนสวยงามกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมนี่คือนมเขาสตรีมมาพร้อมเลยใช่ครับเขาดูดจากแกลอนแล้วก็สตรีมเข้าเครื่องได้เลยอัตโนมัติเลยฮะสตรีมเนียนนุ่มเหมือนกับไบต้าสตรีมนมเองเลยพอช็อตนมเสร็จแล้วเขาก็จะชงช็อตกาแฟแล้วฮะเฮ้ยมันฟูมากเลยข้างในลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ดูความสวยงามมันสามารถสร้างมูลค่ากาแฟกาแฟมาแล้วเป็นพรีเมียมได้นี่โอ้โหให้ดูลายเลเยอร์จะแยกเลเยอร์ให้เลยอ๋อนี่คือแยกเลเยอร์เลยข้างบนเป็นฟองนมชมพูเลยนะต้องครับโอ้โหก็ใครกดชงก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องเป็นบาริสต้าก็สามารถชงกาแฟออกมาอร่อยได้ครับผมอย่างนี้บาริสต้าตกงานแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้เทรนด์ใหม่เนาะเวลาผู้ประกอบการร้านกาแฟขยายกิจการเนี่ยจะเป็นแฟรนไชส์หรือเปิดสาขา2สาขา3สาขา4เนี่ยการคุมรสชาติกาแฟให้นิ่งทุกสาขาเนี่ยคนนะครับไม่สามารถที่จะคุมรสชาติได้เหมือนทุกสาขาใช่ไหมฮะบาริสต้าร้าน A ร้าน B ร้าน C เนี่ยแต่ละคนก็ชงไม่เท่ากันน้ำหนักมือไม่เท่ากันมันเลยทำให้มาตรฐานของรสชาติกาแฟอาจจะเพี้ยนไปได้แต่ถ้ามีเครื่องอัตโนมัติตัวนี้ซอส M100 นะฮะจะเปิดกี่สาขาค
ุกคนก็ชงกาแฟกดปุ่มแล้วออกมารสชาติเดียวกันหมดเลยฮะใช่ทีนี้เชนใหญ่ก็เลือกใช้เครื่องอัตโนมัติกันแล้วฮะนี่ทุกคนโอ้ยหอมหอมละมุนนมผสมกาแฟครับผมก็คือถ้าใครแบบชอบลาเต้นะไม่เข้มมากครับกลมกล่อมกลมกล่อมครับโอ้ผมบอกแล้วเดี๋ยวบาริสต้าตกงานบาริสต้าอร่อยอร่อยทุกคนไอ้แม่นมที่สตีมนะเราสามารถเอามาเทลาเต้อาร์ตได้ด้วยโอ้ใช่เทได้ด้วยคือมันเนียนนะมันเนียนแบบนี้เลยว้าวมันเมซิ่งแล้วอร่อยครับ the first espresso นะนี่ครับทุกคนแม่มดนักชงพี่เขาอยู่นี่เองอ่ะเป็นวิทยากรอ๋อวิทยากรใช่อยู่ในงานพี่จีจี้เล่าให้ฟังหน่อยได้มากี่แชมป์แล้ว4แชมป์ประเทศไทยรองแชมป์เอเชียค่ะก็ได้แชมป์ที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นตัวแทนคนไทยไปชิงแชมป์โลก2สมัยค่ะที่อังกฤษแล้วก็อเมริกาว้าวเก่งมากเลยครับพี่ต้องบอกว่าเราเปิดเป็นบาริสต้าเวิร์คช็อปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสั้นๆ2ชั่วโมงมี2รอบค่ะมีเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งรอบนึง2ชั่วโมงนะคะจะมีเมนูทั้งหมด5เมนูนะคะโดยเมนูที่5เนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นวันนี้เมนูที่5จะเป็นเมนูพิเศษเป็นชาซีลอนนะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟส้มส่วนพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นเมนูที่5นะคะที่เปลี่ยนไปพรุ่งนี้จะเป็นกาแฟสไตล์เกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นเดอร์ตี้อะไรประมาณนี้นะคะวันนึงจัด2รอบครับผมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งส่วนรอบที่2นะคะก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะตอนเย็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นชิมชงแล้วก็สนุกสนานมีของรางวัลแจกด้วยตอนท้ายนะคะ 5-6 รางวัลเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแนะนำว่ามาแล้วจะได้ความรู้กลับไปชงกาแฟหรือว่าทำกินที่บ้านก็ได้ค่ะง่ายๆสนุกๆค่ะเรียนเชิญมาที่งานนี้นะคะไบเทคบางนาค่ะ10ถึง13มีนาคมที่ฮอ102นะคะนี่ครับมาเจอพี่จีจี้ได้ครับ นอกจากพี่จีจี้จะมาเป็นวิทยากรแล้วยังมียกร้านมาด้วยใช่ค่ะทางด้านนู้นนะครับเมื่อกี้ผมไปชิมกาแฟมาแล้วใช่ค่ะก็นอกจากเป็นวิทยากรอยู่ในเวิร์กช็อปบาริต้าแล้วนะคะจีจี้ยังมาออกบูธเองนะคะ The First Espresso นะคะในบูธ The First Espresso ก็จำหน่ายเมล็ดกาแฟค่ะในราคาแบบนาทีทองนะคะ250บาทเองนะคะ500กรัมแน่นะคะแล้วก็ยังมีกาแฟอีกหลายตัวมีกาแฟสเปเชียลตี้ด้วยมีชาไทยมัทฉะนะคะก็จะเป็นเน้นเมล็ดกาแฟและวัตถุดิบเป็นหลักและอีกอันนึงคือเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติค่ะแบรนด์ซอสนะคะเมื่อกี้ไปกดมาแล้ว ตัวฟองนมนุ่มมากลาเต้ค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นบาริสต้าแล้วเรายังเป็นดีกรีแชมป์เราก็เลยต้องหาเครื่องที่สามารถเป็นเราได้นะคะเพราะเราก็ใช้เองด้วยเราก็จะเรื่องเยอะนิดนึงนะคะหาเครื่องที่แบบซัพพอร์ตได้ปรับเบอร์บดได้อันเดอร์โอเวอร์ก็ต้องปรับได้เพิ่มลดปริมาณผงได้เพิ่มลดปริมาณนมอะไรอย่างเงี้ยโฟมนมต้องทำได้เสมือนบาริสต้าค่ะสตรีมนมได้เทลาเต้อาร์ตได้อะไรแบบบาริสต้าตกงานแน่เลยพี่ไม่ตกหรอกค่ะนะคะแต่บาริสต้าหายากค่ะการใช้เครื่องชงอัตโนมัติก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับผู้ประกอบการนะคะหรือบางคนอยู่บ้านอย่างอาจารย์จิจี้ใช่ไหมอยู่บ้านใช่ไหมไม่ชงเองค่ะใช้เครื่องชงอัตโนมัติเหมือนกันนะ มันง่ายนะคะจริงครับมาเจอพี่จิจี้แม่มดนักชงได้ที่งานนะครับผมมันถึงวันที่13นะแต่ถ้ามาไม่ทันวันที่13ไปที่ร้าน The First Espresso อยู่ซอยวิภาวดี2นะคะเขาเรียกว่าซอยมอหอการค้าค่ะเปิด6วันจันทร์ถึงเสาร์9ถึง6โมงเย็นเจอจิจี้ที่ร้านได้นะคะหลังงานค่ะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสแวะไปครับพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนนะครับมางานนี้นะคุ้มฮะมาได้ถึง3งานเลยนะงานเฟรนช์ชายนะครับงานอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครับเป็นส่วนของรีเทลนะให้มาคือได้ไอเดียใหม่ๆเยอะเลยนะวันนี้จนถึงวันที่13มีนาคมครับตั้งแต่10โมงถึงทุ่มหนึ่งนะตอนนี้ก็ใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะพาไปไหนติดตามกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ